ต่อเลยคุณแยมจากสระบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับผมค่ะเห็นว่าที่ดินปักหมุดหลุดหายไปเหรอที่ตรงไหนคุณแยมอยู่ตรงไหนยังไงอยู่ด้านตะวันออกครับผมอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กขอรับอำเภอมวกเหล็กสระบุรีอำเภอมวกเหล็กครับค่ะเป็นบ้านหรือเป็นอะไรเป็นที่ดินว่างเปล่าเป็นที่ดินเนาะที่อยู่อาศัยครับผมที่อยู่อาศัยเอกสารอะไรพี่แยมอสปกครับผมสปกค่ะสปกสปกแล้วปัญหาที่เกิดคืออะไรครับคือในคนที่เขาติดแดนกันเนี่ยเขาจะลุกล้ำเข้ามาในที่ผมครับผมที่สปกเขาก็สปกเราก็สปกที่ข้างเคียงลุกล้ำเข้ามาในที่ของเราใช่ไหมครับครับผมได้แจ้งเขาให้ถอยออกไปไหมได้แจ้งหรือยังเจ้าของเดิมเขาซื้อเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมมายืนยันแล้วเขาก็ไม่ยอมรับครับผมเขาบอกว่าต้องเอกสารอย่างเดียวครับแสดงว่าคนที่เข้ามารุกล้ำที่ของเราเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อที่ดินสปกเจ้าดันมาใช่ไหมซื้อจากคนเก่าครับผมแสดงว่าเขาทำผิดกฎหมายครับคนเดิมเขาขายให้กับคนใหม่ครับผมไม่ได้ท่านคุณแจ้งสปกสปกยึดเลยครับนั่นนะเพราะว่าเอาสปกไปขายผิดกฎหมายครับขายไม่ได้ใช่แล้วก็มาถ้ามาบุกรุกที่คุณแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแต่ให้แน่ใจว่าเขาบุกรุกนะไม่ใช่ไม่บุกรุกแล้วไปแจ้งเดี๋ยวเราก็จะโดนกลับอ่ะเขามาเอาเหล็กมาตีที่หน้าข้างบ้านผมเลยขอรับคุณถนอมครับเอาแล้วก็เอาสีพ่นเป็นลูกศรไว้เลยขอรับครับผมแล้วมันมีหลักหมุดสปกอยู่ไหมหลายวาขอรับผมก็ไม่ได้ดูว่าเขาวัดมากี่วาครับผมแต่ว่าที่ผมปลูกไว้นั้นมันเป็นปลูกข้อควางไว้แล้วปลูกข้อครถไว้แล้วเขาก็ลุกเข้ามาเลยขอรับพี่ยังมีหลักหมุดอยู่ไหมหลักหมุดสปกมีไหมมันหายครับผมคงได้จะขอความปรึกษากับคุณถนอมได้ขอรับพี่แยมขอรับหมุดหายมันหายครับวิธีการวิธีการพี่แยมครับวิธีการนะพี่ไปติดต่อสำนักงานที่สำนักงานสปกด่วนเลยครับพี่แยมครับครับผมไปติดต่อสปกสระบุรีเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการซื้อขายที่ดินสปกข้างเคียงของผมและปลุกรุกที่ดินสปกของผมให้เจ้าหน้าที่สปกมาทำการรังวัดสปกนะครับเราก็แจ้งให้เขามารังวัดที่ดินของพี่เลยและแจ้งให้เขาทราบด้วยว่าที่ดินข้างเคียงลุกล้างว่างเปล่าอยู่คุณถนอมถ้าวัดผมก็คงจะเสียที่แล้วขอรับเพราะผมอยากรู้อย่างเดียวว่าหลักหมุดผมอยู่ตรงไหนหมุดเขตอ่ะหมุดแชร์ติดต่อกันนะผมอยากรู้ตรงนั้นเนี่ยขอรับจะทำอย่างไรขอรับครับก็ต้องรังวัดน่ะต้องรังวัดอย่างเดียวครับไม่รังวัดก็ไม่รู้อะครับอีกใจนึงแกบอกว่าแกกลัวเสียที่พอไม่ได้มันไม่เสียครับเพราะว่าพี่แยมเนี่ยลูกชายลูกชายได้เปิด YouTube ดูว่าทางสปก.บอกว่าไม่ต้องลงรังวัดถ้าลงรังวัดเราจะเสียที่ให้ทางสปก.มาชี้แจงหมุดแดนอย่างเดียวว่างั้นผมก็เลยสอบถามคุณถนอมอีกครั้งนึงขอรับเพื่อความแน่นอนใจขอรับครับผมงั้นผมถามอย่างนี้ถามว่าเอกสารพี่ตอนนี้คือสปกใช่ป่ะครับครับผมกี่ไร่ครับ4ไร่2งานกับอีก34ตารางวาขอรับ4ไร่2งาน34ตารางวาแล้วถ้ารังวัดมันก็ต้องเหลือเท่าเดิมไม่ใช่รังวัดแล้วขาดมันเป็นไปได้ไงอ่ะครับไม่ต่อเขาวัดจากทางด้านตะวันออกมาตกหน้าบ้านผมเลยข้างหน้าบ้านผมเลยขอรับแล้วทีนี้ถ้าเรารังวัดแล้วคนที่มันบุกรุกก็เราต้องรังวัดของเราเพื่อให้ได้พื้นที่ของเราว่าหลักหมุดเราจากไหนถึงไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าที่ข้างๆเขาล้ำเรามาหรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับผมก็ไม่เข้าใจครับผมถึงได้สอบถามคุณถนอมขอรับกับผมพี่ไปติดต่อสปก.สระบุรีบินสรุปให้คุณลุงแกเลยแล้วกันครับครับงั้นคุณลุงครับเรื่องนี้เดี๋ยวอันดับแรกเลยคุณลุงอาจจะต้องไปให้ทางเจ้าหน้าที่ของสปก.นะครับไปติดต่อสปก.สระบุรี
มันจำเป็นต้องมาวัดนะครับคุณลุงครับมาดังวัดก่อนเพราะว่าตอนนี้หลักหมุดเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนพื้นที่เราเป็นยังไงก็ต้องดังวัดตรงนั้นนะครับคุณลุงคุณลุงโอเคไหมครับคุณลุงแย้มคะแล้วสองก็คือแจ้งให้สปกได้ทราบว่าที่ข้างเคียงมีการซื้อขายกันค่ะในสปกก็ตรวจสอบเลยใช่ครับสองกรณีอันที่หนึ่งไปแจ้งว่าให้มาช่วยวัดหน่อยกับอันที่สองบอกว่าไอ้พื้นที่ข้างๆเราเนี่ยเขามีการวัดแล้วเหมือนกับว่าจะมีการซื้อขายมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเกรงว่าจะมาในพื้นที่ของเราคุณลุงเข้าใจไหมครับคุณลุงลองแจ้งก่อนนะคะผมตัดสินใจต้องไปดำเนินการก่อนครับฐานะก็ยากจนขอรับเขาจะเชื่อผมไหมเราขอรับคุณลุงต้องแจ้งเขาค่ะแจ้งเขาก่อนเนาะครับผมไม่เกี่ยวกับฐานะยากจนเนาะไม่เกี่ยวไปทำหน้าที่ก่อนไปทำก่อนครับลุงแย้มไปทำก่อนครับครับผมลุงยังไม่ไปทำเลยแล้วจะคืออย่างนี้ลุงอ่ะไม่รู้ว่าหลักหมุดของตัวเองอยู่ตรงไหนไม่รู้เขตแดนเพราะฉะนั้นแล้วรู้แต่ว่ามีคนลุกเข้ามาในที่คุณถนอมเขตแดนนะผมทำกินมานานแล้วขอรับว่าเจ้าของเก่าเขาเนี่ยตกลงกันแล้วแต่ได้หลักหมุดมันหายขอรับหลักแดนมันรู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้ผมก็ปลูกไว้แล้วบ้านอ่ะแล้วก็ปลูกล้อมรวดหนามไว้แล้วทีนี้แดนอ่ะเจ้าของเก่าเขาที่เคยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยผมก็บอกว่าแดนตรงนี้เจ้าของเก่าเขาก็บอกว่าแดนอยู่ตรงนี้แต่คนที่มาซื้อใหม่เขาไม่ยอมรับขอรับเขาวัดเข้ามาเขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าต้องเอกสารอย่างเดียวเขาพูดอย่างนี้ขอรับกับผมถามลุงหน่อยลุงเป็นเจ้าของสปกหรือไปซื้อเข้ามาผมจะเป็นสปกตั้งแต่พ.ศ. 2529ขอรับทำมา36ปีแล้วขอรับกับผมได้มาจากสปกใช่ไหมจากมือสปกเลยขอรับมาลงตารางวัดให้ผมเป็นเอกสิทธิ์เลยขอรับไม่ได้ซื้อได้หาขอรับโอเคงั้นไปทำตามที่บอกครับไปให้สปกมาทำการดังวัดที่ดินของลุงใหม่ครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ถ้ามีที่ข้างเคียงบุกรุกเข้ามาก็แจ้งความข้อหาบุกรุกครับครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีขอรับครับผมลักษณะ